เราด้วยกันนะครับดังในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดีบทที่100บอกว่าจงเข้าประตูของพระเจ้าด้วยการโมทนาและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงถวายโมทนาขอพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เพราะพระเจ้าประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและความสัตย์สุจริตของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์ในเช้านี้เรามือวางที่หัวใจของเราที่เราจะเข้ามาสู่พระนิเวศของพระเจ้าด้วยการโมทนาขอบพระคุณพระองค์โอ้พระเจ้าเราทั้งหลายสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงโปรดเสด็จมาเมื่อเราทั้งหลายนั้นยกเสียงขึ้นสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าโอ้พระเจ้าที่เราจะเข้ามาสู่ประตูแห่งการนมัสการพระองค์ประตูแห่งการสรรเสริญด้วยการโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่นี้พระองค์เจ้าแล้วเราขอยกเสียงขึ้นสรรเสริญพระนามของพระองค์ขอพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ทรงโปรดเสด็จมาโอ้พระเจ้าและเราขอเชื่อมต่อการนมัสการในมิติแห่งฟ้าสวรรค์โอ้พระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเทพระพรของพระเจ้าลงมาเหนือสถานนมัสการแห่งนี้โอ้พระเจ้าและเราขอขีดเส้นล้อมรอบที่ประชุมแห่งนี้โดยพระโลหิตประเสริฐของพระเยซูที่เราทั้งหลายนั้นจะเข้ามาเพื่อสรรเสริญในความดีงามและความรักมั่นคงของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีท่ามกลางเราทั้งหลายโอ้พระเจ้าขอพระนามของพระองค์นั้นได้รับพระเกียรติสิริโอ้พระเจ้าและขอแผ่นดินของพระเจ้าได้ทรงโปรดเทลงมาที่นี่โอ้พระเจ้าเพื่อนำสันติสุขเพื่อนำพระพรและความดีงามของพระเจ้าปลดปล่อยลงมาเหนือสถานนมัสการของพระองค์ให้เราขอเชื่อมต่อการนมัสการในฟ้าสวรรค์ร่วมกับเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์พระเจ้าที่จะเข้ามาสรรเสริญเยินยอพระนามของพระองค์โอ้สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่เอเมนไหมครับว้าวทุกวันพระเจ้าประทานเส้นทางให้กับเราวันนี้จะเป็นเส้นทางแห่งการนมัสการในชีวิตของเราอีกวันหนึ่งเอเมนไหมครับเราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าขอพระองค์สำแดงเส้นทางขอพระองค์สำแดงหนทางแห่งการนมัสการให้กับเราพระองค์เจ้าวันนี้ขอพระองค์นำเราเข้าสู่วิถีทางของพระองค์พระเจ้าวันนี้ขอความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าเราจะเป็นทีมเดียวกันที่เปล่งเสียงนมัสการแด่พระเจ้าขอพระองค์อยู่ท่ามกลางเราและพระองค์สำแดงความรักพระองค์ให้เราพระประทานหนทางยามฉันหมดสิ้นหวังทุกอย่างพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ทรงประทานทางกว้างแก่ฉันพระองค์คอยชี้ทางและจะอยู่เคียงกายไม่ห่างประทานกำลังด้วยทรงรักฉันแต่ละวันเสมอทรงประทานหนทางพระประทานหนทางยามฉันหมดสิ้นหวังทุกอย่างพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ทรงประทานทางกว้างแก่ฉันพระองค์คอยชี้ทางและจะอยู่เคียงกายไม่ห่างประทานกำลังด้วยทรงรักฉันแต่ละวันเสมอทรงประทานหนทางจะทรงนำในทางชีวิตกันดารและลำบากจะทรงนำเราให้พ้นภัยอันตรายสักสิ่งอาจมาลายแต่พระสัญญาไม่คลอนคลายพระจะทรงกระทำใน
วันนี้พระประทานหนทางยามฉันหมดสิ้นหวังทุกอย่างพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ทรงประทานทางกว้างแก่ฉันพระองค์คอยชี้ทางและจะอยู่เคียงกายไม่ห่างประทานกำลังด้วยทรงรักฉันแต่ละวันเสมอทรงประทานพระเจ้าของรุ่งนำเราต่อไปจะรุ่งจันทร์จะทรงนำในทางชีวิตกันดารและลำบากจะทรงนำเราไปจะทรงนำเราให้พ้นภัยทำในวันนี้พระประทานหนทางยามฉันหมดสิ้นหวังทุกอย่างพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ทรงประทานทางกว้างแก่ฉันพระจะคอยชี้ทางและจะอยู่เคียงกายไม่ห่างกำลังด้วยทรงรักฉันแต่ละวันเสมอทรงประทานหนทางจะทรงนำในทางชีวิตกันดารและลำบากจะทรงนำเราให้พ้นภัยอันตรายสู่ที่สูงของพระองค์ที่เราทั้งหลายจะยืนขึ้นและบอกว่าพระนามของพระองค์เป็นความจริงเ
ันจะก้มกราบกลาจะแบ่งปันให้โลกได้รู้ถึงความงามแห่งรักเลิศล้ำและบอกผู้เขาตอบพระโอษฐ์เปล่งเสียงประกาศเสรีภาพที่มีI'm not afraid to die.
ายแสงดวงตาวันพระเยซูทรงสิริพระองค์ทรงพระสิริพระเนตรลูกชนดุจดังเปลวไฟพระองค์ทรงสิริพระองค์ทรงพระสิริI'm not afraid to die.
วของเจ้าขึ้นบานประตูนิรันดร์เอ๋ยจงยกขึ้นเถิดเพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะได้เสด็จมากษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใดคือพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็งและทรงอนุภาพพระเจ้าผู้ทรงอนุภาพในสงครามประตูเมืองเอ๋ยจงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิดบานประตูนิรันดร์เอ๋ยจงยกขึ้นเถิดเพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะได้ทรงเสด็จมากษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใดคือพระเจ้าจอมโยธาพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริให้เราชูมือขึ้นแล้วเราพูดกับจิตวิญญาณของเราว่าจิตวิญญาณของข้าเอ๋ยจงยกเสียงของเจ้าขึ้นถวายเกียรติแด่กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริขอพระองค์เสด็จมาเถิดเราพร้อมแล้วที่จะนมัสการพระองค์ขอพระสิริของพระองค์ได้เติมเต็มลงมาท่ามกลางเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอการเชื่อมต่อจิตวิญญาณของเราและสถานที่อย่างนี้กับฟ้าสวรรค์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนแห่งพระสิริมาด้วยเมฆและไฟบนฟ้าทั่วทั้งโลกาสัทธาสะทือฉันเห็นเปลวไฟการฟื้นฟูเคลื่อนเข้ามาเมื่อเราร้องทูลแต่ทุกคนต่างกับร้องวิงวอนโฮซานาโฮซานาโฮซานาแด่ผู้สูงพระองค์ละลายหัวใจ
านาโฮสานาโฮสานาแด่ผู้สูงสุดโฮส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 านาโฮสานาโฮสานาแด่ผู้สูงสุตะก้มกราบลงที่พระบาทก้มกราบลงที่พระบาทและข้าจะนมัสการก้มกราบลงที่พระบาทก้มกราบลงที่พระบาทและข้าจะนมัสการเราทรงให้ทุกสิ่งเพื่อเราที่หมายกางเขนนั้นทรงปรีพระชนความรักยิ่งใหญ่มองให้ทรงฟื้น
เส้นทางนี้ส่งให้เราทุกสิ่งส่งให้เราทุกสิ่งประสบเรียนรู้ทุกสิ่งในเส้นทางนี้พระเจ้าจะสั่งให้เราขอเดินไปกับเราขอเดินไปกับเราประตูใจของเราเปิดต้อนรับองค์ราชาพระผู้ทรงนำเราก้าวไปพระเจ้านำเราก้าวไปสู่การจัดเตรียมของพระองค์นำเราก้าวไปสู่การจัดสรรของพระเจ้าเราก้าวลงไปตามเสียงพระองค์พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้เราก้าวลงไปตามเสียงพระองค์พระเจ้าจะเตรียมเอาไว้ให้เราBody
เราขอนมัสการพระองค์องค์บริสุทธิ์พระองค์ยิ่งใหญ่ผู้ทรงจัดสรรทุกสิ่งขอนมัสการพระไม่มีใครเหมือนเรา
ม่เคยได้รู้สึกไม่เคยได้สัมผัสอยากอยู่ใกล้พระองค์อยากอยู่ใกล้พระองค์ทุกเวลาทับสิ่งในโลกาและสวรรค์รุ่มร้องว่าพระนามพระองค์บริสุทธิ์ทับสิ่งในโลกาและสวรรค์รุ่มร้องว่าพระนามพระองค์บริสุทธิ์ทับสิ่งในโลและสวรรค์รุ่งร้องว่าพระนามพระองค์บริสุทธิ์สรรพสิ่งในโลกาและสวรรค์รุ่งร้องว่าพระนามพระองค์บริสุทธิ์สรรพสิ่งในโลกI'm not afraid to die.
และสวรรค์รวมร้องว่าพระนามพระองค์บริสุทธิ์สิ้นในโลกาและสวรรค์รวมร้องว่าพระนามพระองค์บริสุทธิ์สิ้นในโลกาและสวรรค์รวมร้องว่าบริสุทธิ์ของพระองค์ให้เรายกเสียงขึ้นจากส่วนลึกในใจของเราร้องเข้าไปในความบริสุทธิ์ของพระองค์อีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้ให้เราเปิดรับความบริสุทธิ์ของพระองค์ที่กำลังเคลื่อนออกมาBye.
็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และทรงงดงามสง่าและในพระวจนะของพระองค์ได้บอกไว้ว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดและพระเมสสโปดกพระองค์ทรงเป็นพระวิหารในนครนั้นและนครนั้นไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพราะว่าพระสิริของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของนครนั้นและพระเมสสโปดกทรงเป็นดวงประทีปของนครนั้นและบรรดาประชาชาติจะเดินในท่ามกลางแสงสว่างของนครนั้นในบ่ายวันนี้ในเช้าวันนี้เราเข้ามาหาพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระสิริพระองค์ผู้ทรงงดงามและพระองค์ทรงบริสุทธิ์เราขอเข้ามาหาพระองค์เพราะพระองค์บริสุทธิ์เราทั้งหลายปรารถนาที่จะบริสุทธิ์เหมือนกับพระองค์พระเจ้าเช้านี้ขอพระโลหิตของพระเมสสโปดกได้ทรงนำการชำระล้างชีวิตของเราทั้งหลายให้บริสุทธิ์เพราะนครนั้นไม่มีสิ่งใดที่เป็นมลทินไม่มีสิ่งใดที่เป็นความประพฤติที่น่าสะอิดสะเอียนหรือการพูดมุสาในนครนั้นก็ไม่มีเลยขอพระโลหิตของพระองค์ได้นำการชำระล้างลงมาเหนือท่ามกลางเราทั้งหลายและในเช้านี้ที่เราจะเข้ามาสู่พิธีหมาสนิทด้วยจิตใจที่เราสำนึกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้นำการชำระล้างและการเยียวยารักษาลงมาเหนือท่ามกลางไม่มีใครเหมือนพระผู้ทรงบริสุทธิ์พระองค์บริสุทธิ์ไม่มีใครเหมือนพระผู้ทรงบริสุทธิ์พระองค์บริสุทธิ์ไม่อยู่ใกล้พระองค์อยากอยู่ใกล้พระองค์ทุกเวลาใจข้าได้รู้สึกใจข้าได้สัมผัสอยากอยู่ใกล้พระองค์อยากอยู่ใกล้พระองค์ทุกเวลาไม่มีใครเหมือนพระองค์ผู้ทรงผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าและผู้ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ได้ปลงใจในสิ่งเท็จและไม่ได้สาบานอย่างหลอกลวงเขาจะรับพระพรจากพระเจ้าและความยุติธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขาอย่างนี้แหละเป็นพวกที่เสาะหาพระองค์หน้าของท่านนะยาโคบเอ๋ยในเช้านี้เราทั้งหลายเข้ามาด้วยมือที่สะอาดและใจบริสุทธิ์เราทั้งหลายเข้ามาหาพระองค์ด้วยการพึ่งพาในพระโลหิตของพระเมสสโปดกของพระเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงตายไถ่ความผิดบาปของเราทั้งหลายที่ไม้กางเขนเอ่งหลายสำนึกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมและผู้ใดเล่าจะเข้ามาสู่วิสุทธิสถานของพระองค์ได้
คือผู้ที่ไม่ได้ปรงใจในสิ่งเท็จผู้ที่ไม่ได้สาบานอย่างหลอกลวงพระองค์เจ้าในเช้านี้ขอให้ขนมปังและน้ำองุ่นนี้ที่เล็งถึงพระกายและพระโลหิตของพระเยซูได้นำการชำระล้างและนำการเยียวยารักษามาสู่ชีวิตของเราเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะเข้ามาสู่อภิสุทธิสถานของพระองค์โดยพระโลหิตประเสริฐของพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเราเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดกินขนมปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์ผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควรผู้นั้นก็ได้ทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์ผู้เป็นเจ้าขอให้เราทุกคนพิจารณาตนเองแล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่ได้เล็งเห็นพระกายขององค์ผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาโทษด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้และบ้างก็ล่วงหลับไปแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเราคงไม่ต้องถูกทำโทษเมื่อองค์ผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเหล่านั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อไม่ให้เราต้องถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลกนี้ในเวลานี้ที่เราจะเข้ามาสำรวจชีวิตจิตใจของเราว่ามีสิ่งใดบ้างหรือไม่ที่เป็นความผิดความบาปของเราที่เราจะต้องสารภาพบาปและกลับใจใหม่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าเพื่อการเข้าสู่พิธีมหาสนิทนี้จะไม่เป็นเหตุที่เราทั้งหลายนั้นต้องถูกพิพากษาลงโทษด้วยกรรมกับโลกนี้แต่ด้วยความรักของพระเจ้าพระบิดาพระองค์ได้ทรงโปรดนำการยกโทษความผิดความบาปของเราเมื่อเราสารภาพบาปพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกโทษและชำระเราให้พ้นจากการกระทำทั้งสิ้นเช้านี้เราขอเข้ามาหาพระองค์ด้วยจิตใจที่เราสำนึกบาปและด้วยจิตใจที่เราสำนึกถึงพระคุณความรักของพระเยซูที่พระองค์ได้มาตายไถ่บาปของเราที่ไม้กางเขนพระองค์เจ้าโอเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาอายัดพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังและทรงหักแล้วตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ลึกถึงเราให้รับขนมปังนี้ด้วยใจที่ระลึกถึงพระคุณความรักของพระเยซูที่พระองค์ทำเพื่อเราที่ไม้กางเขนเมื่อรับประทานแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยการอย่างเดียวกันและตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มให้เป็นที่ระลึกถึงเราให้รับน้ำองุ่นนี้ด้วยจิตใจที่ระลึกถึงพระคุณความรักของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงโปรดกระทำเพื่อเราที่กลางเขนนั้นเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาพระบิดาเราทั้งหลายสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงวายพระชนเพื่อเราผู้ทรงกระทำกิจยิ่งใหญ่สัจจันเพื่อเราผู้ทรงโปรดรักษาโลกทั้งสิ้นของเราและพระองค์ผู้ทรงโปรดเป็นพระเจ้าผู้กระทำการอัศจรรย์ของพระองค์โดยการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ในวันที่3เพื่อสำแดงว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
เราทั้งหลายนั้นจดจ่อรอคอยการเสร็จกลับมาของพระองค์พระเจ้าเพื่อมารับเราทั้งหลายนั้นไปอยู่กับพระองค์ที่สวรรค์เราทั้งหลายนั้นขอสำนึกถึงพระคุณความรักของพระองค์ที่พระองค์กระทำเพื่อเราทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน